สวัสดีครับวันนี้วันที่7นะครับของการเดินทางนะครับไปขอสาวแต่งงานผมเริ่มสตาร์ทตั้งแต่วันที่14มกรานะครับที่จังหวัดนครนายกนะครับแล้วจะไปสิ้นสุดอยู่ที่วันที่14กุมภาพันธ์ที่จังหวัดสตูลนะครับเจ้าสาวจะเป็นยังไงอะไรยังไงผมไม่รู้หรอกครับเพราะว่าเราได้คุยกันระยะหนึ่งแล้วนะครับประมาณ5เดือนเราก็ตกลงปลงใจกันว่าถ้าเธอแน่จริงเธอก็เดินมาขอฉันแต่งงานฉันจะรับเธอเอาเป็นว่าเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปก็แล้วกันนะครับขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณ FC ทั้งหลายนะครับถ้าเธอรักฉันเธอก็เดินมาเลยเนี่ยแหละครับขอฉันแต่งงานนี่ไงเดินไปด้วยเสริมไปด้วยหนูเพิ่งรู้ว่าความรักมันเป็นความยากลำบากขนาดนี้ถ้าเป็นของหนูว่าเธอขึ้นเครื่องบินมาเลยอยากเจอเร็วๆเงี้ยเนี่ยแต่โนบลำเดินไปลำไปฟ้อนไปนั่นนะค่ะพี่ตาใช่ครับนี่เดินไปด้วยเสริงไปด้วยโอ้โหพี่เขาดูมีความสุขมากนะคะใช่ใช่จะได้สาวเอฟซีจะเยอะนะทำไปเล่นไปเนี่ยอย่างที่เล่าให้คุณผู้ชมฟังฮะพบรักกันทาง TikTok พี่คนนี้พี่สุเทพหรือว่าพี่แมวอ๋อพี่แมวเป็นชาวจังหวัดยะโสธรทำงานอยู่ที่นครนายกคุยกับพี่ยุเป็นสาวสตูลพี่แมวพี่ยุออแล้วพี่ยุแกล้งหรือเปล่าแกพูดเล่นหรือเปล่าเนี่ยพี่ยุก็ยุเก่งเออยุสมชื่อเลยอย่าไปหลอกเขานะบอกว่าตัวเองตอนแรกก็คุยกันน่ารักนะตัวเองอายุเท่าไหร่นี่ก็52ได้แล้วยุล่ะอายุเท่าไหร่56ได้เอ้ยจีบได้จีบได้เดี๋ยวใครอายุมากกว่าใครคะพี่ยุอายุเยอะกว่านิดนึงแต่พี่ยุยังดูสวยมากใช่มั้ยสวยใช่มั้ยยุดูสวยมากสวยมากเขาพูดคุยกันผ่าน TikTok กันได้5เดือนได้5เดือนตัดสินใจเดินเท้า 1,200 กิโลเมตรถ้าคุยกันไปปีสงสัยวิ่งรอบโลกนี่ฮะเขาวิดีโอคอลคุยกันตลอดคุณผู้ชมครับแล้วเขาบอกว่างานนี้อยากพิสูจน์รักพี่แมวอยากให้น้องยุก็คือในขณะที่พี่แมวเดินไปเนี่ยพี่ยุก็รู้เห็นรู้ตลอดใช่ให้กำลังใจกันตลอดเออนี่นะฮะงานนี้ก็เลยฮือฮากันทั้งโซเชียลเลยบอกเฮ้ยพี่แมวแกก็เอาจริงใจอ่อนสักหน่อยไม่ได้เหรอเขาเดินมาครึ่งทางแล้วพี่ขึ้นรถมาก็ได้ได้ไหมครึ่งทางแล้วอะไรเงี้ยตอนนี้เห็นว่าเนี่ยวันที่เราออกอากาศเนี่ยน่าอยู่แถวๆชุมพรแล้วพี่ยุยังบอกว่านี่ก็บ้ายุคนหนึ่งช่างยุคนหนึ่งบ้ายุเอ้าออกันพี่ยุก็บอกว่าตอนแรกพี่ก็พูดเล่นๆไม่คิดว่าเขาจะทำจริงเออพี่ยุเล่าให้ฟังอย่างนี้นะครับฟังเสียงสัมภาษณ์กันครับคือเราก็ถามว่าตัวเองอายุเท่าไหร่อ่ะเขาก็บอกว่าเขาว่า52ใช่ไหมเขาว่าโอ้แล้วตัวเองอายุเท่าไหร่เราบอกว่าเรา56โอ้ยจีบได้จีบได้เขาว่าเอ้าแล้วพูดไปพูดมาก็จีบใครก่อนนี่บอกโอ้ยช่างดีจะจีบเธอก่อนประมาณนี้แหละนี่แหละคือการเริ่มต้นจุดเริ่มต้นที่เราจีบกันค่ะคือเขาบอกว่าเขานั้นแบบรักเราจริงเขาก็ถามว่าแล้วจะพิสูจน์ยังไงให้ตัวพี่ยุมั่นใจว่าเขารักจริงเราก็พูดเล่นเนาะงั้นก็เดินมาสิเป็นไงล่ะแต่พี่ยุสวยนะหนูว่าคุ้มพันกว่ากิโลเพื่อไปหาคนสวยเออ